นี่แหละกับใบตองอันเนี้ยก็คือจานภูหอใช่ไหมอันนี้ไอเดียของเรานะก็คือจะเป็นขอบเพื่อไปเป็นจานปกตินี่แหละแต่ว่าฝั่งเนี้ยแล้วแต่ไปตรงเนี้ยจะสูงกว่าขอบนิดนึงเพื่อปั้นเป็นรูปภูหอตัดขึ้นมาแล้วมันไกลมากไกลมาดูตัดให้ดูอย่างงี้โอเคประมาณนี้ใช่แล้วดูบรรยากาศแล้วก็ดูบรรยากาศเราคุยงานแล้วข้างบนก็เป็นภูหอใช่ต้องเลือกสีแล้วเราก็เสิร์ฟไอติมแค่หนึ่งก้อนใช่เป็นไอศกรีมที่ภูหออบกอดไว้ใช่เนื้อโอ้ปากค่ะโอมากระติมภูหอต้องมาแล้วนะเรื่องเพ้อฝันเนี่ยขอให้บอกเจอเนี่ยไปเราไปทำโอมากระติมภูหอกันแล้วเราก็หลากรถเลยเนาะในจังหวัดเลยมีที่เดียวเท่านั้นหนูบอกเลยไม่มีที่ไหนมีอีกแล้วถ้าทำนะจริงจังหวัดเลยไม่มีอะไรแบบนี้มาเลิศแล้วเราก็ตัดจัดเป็นเชฟเทเบิลยาวๆแบบนี้เราไปเรียกท่านผู้ว่ามาผู้ว่าจะมานอนบานาน่าแลนด์นะคะขอบอกวันที่วันที่18เนี่ยโอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนี่ยตอนนี้ขึ้นใหม่นะใช่จูนนะจูนนะจูนนะไม่เข้าใจนะจ้า